ไม่ใช่สายผมไม่ใช่สายข่าวผมไม่ใช่สายวิเครห์วิจารณ์ผมไม่ใช่สายเตะบอลแล้วผมเป็นสายอะไรสวัสดีครับผมเบียร์สุประโชคและนี่คือรายการเรื่องเล่าแฟนเชลซีนะครับรายการที่ผมจะมาพูดคุยสบายๆแล้วก็จะเล่าเรื่องราวต่างๆของการเป็นแฟนบอลเชลซีตลอด23ปีที่ผ่านมานะครับ แล้วก็จะเล่าทั้งเรื่องของตัวเองแล้วก็เรื่องของเพื่อนเพื่อนแฟนบอลเชลซีคนอื่นๆด้วยโดยที่ไม่มีสคริปต์แล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็ไม่อยากจะตัดนะครับปล่อยให้รันเป็นแบบเรียวๆแบบนี้นะครับถ่ายไปไว้เพื่อนๆว่างๆก็มานั่งฟังกันเพลินๆน,นะครับอะโอเคก็เน hm ื่องในโอกาสที่ชมรมแฟนบอลเชลซีประเทศไทยของเรานะครับกำลังจะครบรอบไม่ใช่กำลังสิวันนี้ วันแรกที่ผมจะโพสต์คลิปนี้นะครับก็คือวันที่10สิงหาคมนะครับก็ถือเป็นวันครบรอบ9ปีของการก่อตั้งชมรมแฟนบอลเชลซีประเทศไทยนะครับหรือว่าเชลซีเอฟซีออฟฟิเชียลสปอร์ตเตอร์สคลับไทยแลนดของเรานะครับก็มันมีเรื่องราวมากมายนะครับในการเป็นชมรมแฟนบอลเชลซีประเทศไทยอย่างเป็นทางการเนี่ยแล้วก็ในส่วนของผมเองก็อยากให้เพื่อนๆน,นะครับรู้จักกันมากขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าตลอด ช่วงเวลาการทําชมลมแล้วก็รวมถึงช่วงที่เริ่มเป็นแฟนบอลเชลซีใหม่ๆนะครับโอ้โหมีเรื่องราวเยอะแยะมากมายมเลยเอ,อก็ถือว่านะครับผมคิดว่าอ่าวันนี้นะครับเป็นวันแรกของปีที่10นะครับก้าวเข้าสู่ปีที่10ของชมรมแฟนบอลเชลซีประเทศไทยแล้วก็เป็นวันแรกของฤดูกาลใหม่2019-2020นะครับก็ อาจจะห่างหายกันไปอาจจะเงียบเงียไปนะครับในช่วงปิดฤดูกาลหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าพอใกล้จะเปิดฤดูกาลจริงๆแล้วมันอารมณ์ความรู้สึกที่แบบว่ามันตื่นเต้นอยากจะเชียร์อยากจะดูเชลซีอยากจะให้เชลซีได้รับชัยชนะอีกครั้งหนึ่งนี่มันแบบเริ่มแบบใจมันยังเต้นอยู่นะใจมันยังเต้นแรงทําให้ให้ผมรู้สึกได้ว่าเอ้ยยังไงเราก็เป็นแฟนเชลซีตลอดชีวิตนะครับแล้วเราไม่มีไม่มีการที่ พาชั่นความรู้สึกแบบนี้มันจะหายไปได้นะครับเพราะฉะนั้นการได้ชมเชลซีการได้เชียร์เชลซีเนี่ยมันเป็นอะไรที่เป็นความสุขอย่างหนึ่งของชีวิตของผมแล้วก็แฟนบอลเชลซีหลายๆคนด้วยนะครับแล้วก็ยังไงดีในเรื่องของเพจของเรานะเพจชมลมในเรื่องของข่าวเชลซีข่าวอะไรต่างๆนะครับเราก็ทํากันมาแต่ในส่วนตัวผมเนี่ยในช่วงหลังที่ เราอาจจะไม่ค่อยได้เจอกันนะครับได้เจอกันน้อยลงมีงานมิทติ้งบ้างนะครับเจอกันในงานมิทติง้งแวบๆไม่ค่อยได้คุยกันนะครับทุกวันนี้เทคโนโลยีมันก็จเจริญก้าวหน้ามีการไลฟ์ผ่าน facebook ได้มีการพูดคุยอะไรได้เนี่ยผมก็อยากจะไลฟ์นะครับอยากจะมาเจอพูดคุยกับเพื่อนๆน,นะครับถ้าเพื่อนๆที่รู้จักผมแล้วนะครับหรือว่าได้เจอกันในงานมิทติง้งได้รู้ลักษณะของผมว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ย ก็จะเข้าใจนะครับอาจจะเข้ามาแซลเข้ามาทักทายอะไรเงี้ยแต่เพื่อนๆหลายคนที่ยังไม่สนิทยังไม่รู้จักหรือว่าเจอกันในเพจอะไรเงี้ยก็อาจจะยังไม่เข้าใจตรงกันว่าสไตล์ไหนอะไรเงี้ยนะครับเวลาไลฟ์ทีหนึ่งถ้าผมไลฟ์ในเพจของชมรมของเรานะครับก็จะเป็นลักษณะว่าคืออยากมาพูดคุยกับเพื่อนๆน,นแฟนบอลเชลซีแล้วก็อยากจะมาแลกเปลี่ยนข่าวสารมากกว่าเพราะว่าโดยส่วนตัวนะครับหน้าที่การงานรวมถึงแอดมินของเราทุกๆคนนะครับมีหน้าที่การงาน หลากหลายนะครับอาจจะมีเวลาว่างที่น้อยลงการตามข่าวการอะไรอย่เงี้ยก็อาจจะใครว่างก็มาโพสต์ใครว่างก็ตามข่าวอะไรเงี้ยแต่โดยส่วนตัวผมนะเป็นคนที่ที่ไม่ค่อยมีเวลาตามข่าวแล้วก็ไม่ค่อยชอบตามข่าวอะไรมากมายด้วยนะครับผมก็เลยเวลาไลฟ์เนี่ยมีเพื่อนเพื่อนน้องๆพี่พี่นะครับถามว่าข่าวนี้เป็นยังไงบ้างตัวนั้นจะเป็นยังงั้นอย่างน,น,างนี้ยังไงจะได้มาไหมคนนั้นเล่นเป็นยังไงที่อยู่ทีมนั้นทีมนี้ ก็ผมบอกเลยว่าบางทีมันตอบไม่ได้ไม่มีข้อมูลไม่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยเออเวลาไลฟ์นะครับอืมก็ไม่รู้จะไลฟ์อะไรตอนแรกนะก่อนหน้านี้ก็ไม่รู้จะไลฟ์อะไรก็แค่อยากจะโพล่ามาเจออยากให้เห็นเพื่อนๆคอมเมนต์อยากจะคุยกันนะครับแล้วจริงๆเนี่ยการไลฟ์ของผมในเพจก็คืออยากจะมาถามนะครับสารทุกสุขดิบถามข้อมูลข่าวสารกับเพื่อน ที่เป็นแฟนเพจมากกว่าด้วยนะว่าไอ้ตอนนี้ข่าวเชลซีเป็นอะไรยังไงมั่งอัปเดตอ,อะไรไงเงี้ยอย่างนั้นซะมากกว่านะครับแต่ว่าก็เข้าใจว่าเพจเชลซีหลายๆเพจนะครับที่เป็นของแฟนบอลชาวไทยก็ตั้งขึ้นมาแล้วก็มีการทําข่าวมีการไลฟ์มีการวิเคราะห์วิจารณ์เกมต่างๆอะไรเงี้ยก็แฟนบอลที่เข้ามาชมในการไลฟ์ของผมก็อ่ะเป็นแฟนเชลซีนะครับเป็นเพจเชลซีก็อยากจะสอบถามข้อมูลข่าวสารอะไรเงี้ย ผมก็ต้องขอสารภาพตรงๆว่าผมไม่ชำนาญไม่มีไม่ได้ติดตามข่าวสารเยอะขนาดนั้นที่จะมามาวิเคราะห์จะมาย่อยจะมาสรุปให้ฟังได้นะครับแล้วก็ในเรื่องของเรื่องของการวิเคราะห์วิจารณ์เกมการเล่นนะยิ่งแล้วใหญ่ก็คือ,อ,อไม่มีความรู้ในเรื่องแทคิเทคนิคอะไรการเล่นฟุตบอลเลยนะครับก็เลยวันนี้อยากจะมาแนะ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 นําตัวก่อนนะครับ ก็คือรายการนี้ตั้งขึ้นมาผมตั้งใจจะมาพูดคุยจากตั้งใจจะมาโพสถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะโพสต์ให้ฟังกันทุกวันนะครับสําหรับเพื่อนๆที่อยากจะติดตามนะครับก็วันนี้ก็จะมาแนะนําตัวก่อนแล้วก็จะพูดแบบยาวๆเนี่ยพูดแบบเรียวๆสบายๆไม่ตัดนะครับพูดถึงตัวเองพูดถึงแฟนบอลเชลซีเรื่อยๆต่อไปผมก็ไม่รู้ว่าผมอยากจะเล่านะตั้งแต่เรื่องตั้งแต่เริ่มที่เป็นแฟนบอลเชลซี แล้วก็ไม่รู้ว่าจะจบที่อีพีไหนหรือว่าจะทําไปเรื่อยๆแล้วก็อาจจะใจอยากจะไปสัมภาษณ์หรือพูดคุยกับแฟนบอลเชลซีคนอื่นๆนะครับอยากรู้ที่มาที่ไปเขาเป็นมายัางไงมาเชียร์เชลซีได้ยังไงแล้วก็อยากจะรู้ประวัติแล้วก็อยากจะเอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ผมถนัดมากกว่าจะมาอ่านข่าววิเคราะห์ข่าวหร,หรือว่าวิเคราะห์วิจารณ์เกมไลฟ์สดหลังเกมอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ในส่วนของรายการนี้คือเรื่องเล่าแฟนเชลซีก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับแฟนเชลซีโดยจะเริ่มที่ผมเป็นคนแรกนะครคือเป็นแฟนเชลซีแล้วก็สำหรับในไลฟ์เหรอ,อถ้ามีเวลาว่างนะก็จะมาไลฟ์เจอกันในเพจบ้างนะครับเพื่อจะได้พูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนคติระหว่างแฟนบอลเชลซีด้วยกันนะครับอย่างพวกเรานะครับอโอเคสำหรับตอนแรกในวันนี้ ก็อย่างที่บอกว่าจะพูดถึงตัวผมเองก่อนที่เป็นแฟนบอลเชลซีคนหนึ่งนะครับแล้วก็จะเล่าอาจจะหลายตอนเลยแหละอาจจะเล่ายาวๆเล่าไปเรื่อยๆตั้งแต่จุดกําเนิดของการเริ่มเชียร์เชลซีนะครับจากนั้นถ้าเกิดว่า,าเล่าเรื่องของผม,มอะไรจบแล้วหมดแล้วก็เดี๋ยวจะไปติดตามชีวิตของแฟนบอลเชลซีคนอื่นบ้างนะครับแต่คิดว่าของผมก็เรื่องยาวแล้วก็มีเรื่องให้คุยเยอะก็น่าจะหลายตอนอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ ในส่วนของเรื่องราวชีวิตการเป็นแฟนบอลเชลซีของผมเนี่ยก็จะแบ่งเป็น2พาร์ทใหญ่ๆนะครับก็คือในพาร์ทที่เริ่มเชียร์เชลซีแล้วก็เป็นแฟนบอลทั่วไปนะครับแล้วก็ยังไม่ได้เข้ามาร่วมในชมรมแฟนบอลอย่างเป็นทางการนี้นะครับก็คือในช่วงที่ผมเริ่มเชียงแต่ปี1996นะครับจนถึงประมาณปี2009-2010อ่ะนะโอเคก็10หน่อยๆปีนะ ช่วงแรกก็คือเป็นแฟนบอลเชลซี Chelsea, เป็นแฟนบอลกินเกลียนเป็นทํานู่นทํานี่นะครับไปดูบอลอ,อะไรอย่างเงี้ยก็จะเล่าประสบการณ์ให้ฟังแล้วก็อ่าพาร์ทที่2นะครับพาร์ทหลังเนี่ยก็จะเป็นในช่วงที่เข้ามาร่วมทําในชมรมแฟนบอลเชลซี Chelsea, ประเทศไทยอย่างเป็นทางการแล้วนะครับก็คือตั้งแต่ปี2 0 1 0นนะครับซึ่งชมรมแฟนบอลเชลซี Chelsea, ประเทศไทยของเราก็ ก่อตั้งและจดทะเบียนกับสโมสรฟุตบอลเชลซีอย่างเป็นทางการเนี่ยเมื่อวันที่10สิงหาคมนะครับซึ่งก็เป็นวันครบรอบของเราเนี่ยครับสิสิงหาคมปี2010นะครับผมก็จะมาเล่านะครับก่อตั้งโดยใครอะไรยังไงพี่แดนเจอกันยังไงมาจากไหนก่อนหน้านั้นผมทําอะไรผมเริ่มเชียร์เชลซีได้งไงเนี่ยผมก็จะมาเล่าให้ฟังเรื่อยๆเป็นคลิปแล้วก็จะลงให้ฟังทุกวันนะครับสําหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับ คือก่อนหน้านี้ก็ไม่คิดว่าจะทําแบบนี้นะคิดว่าเอ้ยเราแค่อยากจะไลฟ์นะครับในเพจเพราะตอนนี้เ c e b o o k สามารถไลฟ์ได้นะครับแล้วก็ได้มาเจอผู้คนอนะไรเงี้ยแต่ผมเจอคําถามนะครับเจอคําถามจากแฟนๆซึ่งก็ดีนะจริงๆเราก็กลับมาย้อนดูว่าเอะเราถนัดไหมนะครับแฟนเพจก็ถามข่าวถามอะไรอ่ะก่อนจะเข้าเรื่องจุดกําเนิดก็เล่าเกี่ยวกับตัวผมก่อนแล้วกันนะนะตัวผมก็เนี่ย เขามีแฟนเพจถามอะไรถามนะลักษณะนิสัยของผมนะครับผมเป็นแฟนบอลเชลซีนะครับที่ไม่ชอบเตะฟุตบอลไม่ใช่ไม่ชอบสิเตะฟุตบอลไม่เก่งไม่ค่อยได้เตะฟุตบอลน,นะครับเอ่อไงดีเฉื่อเหนื่อยอ้วนอะไรเงี้ยเออก็ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยได้ไปเตะฟุตบอลแต่อยากให้คนอื่นเตะฟุตบอลอยากให้คนอื่นมีกิจกรรมอยากให้คนอื่นมีส่วนร่วมกันอะไรเงี้ยนะครับเพราะนั้นในเรื่องของการเตะฟุตบอลผมไม่เก่ง ในเรื่องแทคติกเทคนิคก,การเล่นฟุตบอลผมไม่ได้เรื่องนะครับการวิเคราะห์วิจารณ์เกมแผนการเล่นอะไรต่างๆผมจึงไม่มีความสามารถตรงนี้นะครับนั่นก็คือเรื่องวิเคราะห์วิจารณ์จบไปส่วนในเรื่องของข่าวนะครับต้องบอกเลยว่าผมเป็นแฟนบอลเชลซีที่ชอบติดตามข่าวเชลซีเท่านั้นและไม่ได้ติดตามตลอดเวลาไม่ไม่ไม่ค่อยชอบเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบข่าวลือชอบข่าวที่แบบ ออฟฟิเชียลมาแล้วประกาศมาแล้วเอ้ยเราก็รู้ว่าเอ้ย Chelsea เชลซีเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เชลซีซื้อคนนั้นมานะเชลซี Chelsea ซื้อคนนี้มานะแต่อย่างเช่นในช่วงปิดฤดูกาลนะครับในช่วงเปิดตลาดนักเตะเนี่ยจะมีข่าวลือโอมากมายเลยข่าวเดียวอย่างเช่นข่าวอะไรดีสมมุติและกันนะพูลิสิตอะอ่ะพูลิสิตอย่างเงี้ยสมมติว่าเชลซีมีข่าวจะซื้อพูลิสิตะนะครับจากดอทมุลนะครับ ถ้าผมข้อมูลผิดพลาดต้องขออภัยเรื่องข่าวนะอันนี้ไม่ถนัดจริงๆนะครับโอเคเรื่องภุริสิต์นี่แหละที่ผมไลฟ์เมื่อปีที่แล้วแล้วก็มีเพื่อนๆถามเข้ามานะครับก็ข่าวมีข่าวว่าภูริสิทธิ์จะมาเชลซีนะครับโดยย้ายจากดอทมุลนะครับก็มีข่าวภูริสิิตทั้งวันตั้งแต่เช้ากลางวันเย็นดึกเช้ากลางวันเย็นดึกวันหนึงผ่านไปก็5ข่าว1ิข่าว2ี่ิข่าวก็แล้วนะครับจริงๆมันเป็นข่าวเดียวคือข่าวภูริสิตจะย้ายมาเชลซีนะครับสําหรับผม ผมจะเห็นตอนที่ผู้ริสิทธ์เซ็นสัญญาแล้วก็ชูเสื้อเชลซีแล้วก็อ่ะย้ายมาจากเชลซีย้ายมาอยู่เชลซีแล้วแล้วก็จะรู้จกักอ๋อนี่ผู้ริสิทธ์ย้ายมาจากไหนล่ะดอทมุลอ๋อก็ถึงจะอาจไปดูฟอร์มหรือไม่ดูก็แล้วแต่นะครับคือผมไม่ชอบดูข่าวลือที่แบบว่าก่อนจะย้ายอะ่ะก่อนจะย้ายเยจะได้ไหมได้ไหมได้ไหมได้ไม่ได้ได้ไม่ได้ไไดไไดไไดหนึ่งก็คือไม่ได้ดูข่าวของทีมอื่น สองก็คือไม่ค่อยได้ติดตามทีมอื่นเลยนะครับอ,อย่างเช่นมีคนถามว่าเนี่ยมีข่าวว่าพูลิสิตจะย้ายมาอยู่เชลซีพี่พี่เบียร์คิดว่าพูลิสิตฝีเท้าเป็นยังไงฟอร์มการเล่นเป็นยังไงเหมาะกับเชลซีไหมนะครับน้องๆก็ถามมาผมก็เอ๊พูลิสิตคือใครหนึ่งเลยพูลิสิตคือใครสอง อ่ะฟูลิเธีอยู่ดอทมูลใช่ไหมเขาเล่นเป็นยังไงผมไม่ได้ดูข่าวดอทมูลเลยผมไม่ได้ดูข่าวบอลเยอรมันเลยนะครับไม่ได้ติดตามเลยแล้วก็ไม่ได้ดูฟอร์มการเล่นเลยเพราะฉะนั้นมันก็เลยตอบไม่ได้นะครับตรงนี้แล้วหรืออย่างอีกคนนึ่าปีที่แล้วนะมาริซิโอซารีนะครับอยู่ๆก็มีข่าวขึ้นมานะครับตอนที่ที่จะเปลี่ยนคอนเต้นะก็มีข่าวเอ้ยเชลซีจะมีเซ็นคนนู้นคนนี้นะคอ่บหลายๆคนเลย แม้แต่ปีนี้แฟงลำพาดก็ก่อนที่แฟงจะเซ็นมาก็มีมูลินยงมูลินโยอะไรมาเนี่ยมันข่าวลือเยอะแยะเลยอะพวกนี้ผมจะไม่ค่อยได้ดูไม่ค่อยได้ตามเลยนะครับส่วนใหญ่ก็จะทํางานแค่หาเวลาว่างจากการทํางานแล้วให้การันตีว่าได้ดูเชลซีเตะได้ดูเชลซีแข่งทุกนัดเนี่ยผมก็แบบว่าสุดๆแล้วนะครับก็คือไม่ได้ผมต้องดูเชลซีแต่เรื่องตามข่าวนี่ผมยอมจริงไม่มีเวลาจริงครับถ้าคุณทํางานหรือว่าโตขึ้นมามีความรับผิดชอบอะไรมากมายอย่างเงี้ยนะครับ โอเคก็ผมไม่รู้จักเมอริซิโอซารีเลยนะครับไม่รู้จักเลยไม่รู้ว่านาโปลีฟอร์มเป็นยังไงในปีนั้นอิตาลีเป็นยังไงซารีนี่มีลุ้นแชมป์กับอะไรนะยูเวนตุสหรือว่ามิลานอะไรงไงจริงๆผมก็ก็ถ้าเกิดว่าถามว่ารู้จักแล้วว่าดูผมก็ดูหลายทีมอย่างเช่นเอซิมิลานนะครับอ่าถ้าดูนะครับ อาเรอัลมาดริดบาร์เซโลนาเรารู้ว่ามีอะไรนะเอลคาสิโกอะไรเงี้ยแข่งกันหรือว่าบอลเยอรมันมีบาเยอร์ดอทมุลอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้ติดตามเลยนะครับเพราะนั้นเวลาว่างแล้วก็ใจเนี่ยเราผมก็มีให้แค่เชลซีในการที่จะดูเชลซีแข่งนะครับส่วนในการติดตามข่าวผมก็จะดูข่าวแต่จากออฟฟิเชีหรือว่าถ้าเป็นข่าวลือข่าวอะไรก็จะมีจากน้องๆพี่ๆที่เป็นแอดมินนะครับคุยกันในกลุ่มบ้างว่า คนนั้นคนนี้จะย้ายยังไงก็แค่รับรู้ไว้แต่ว่าไม่ได้ไปตามอ่านข่าวทั้งวันคือไม่ใช่ว่าดีหรือไม่ดีนะครับมันแล้วแต่สไตล์คนนะครับบางคนต้องการจะรู้ข่าววงในบางคนต้องการจะติดตามว่าเขาจะย้ายจริงไหมย้ายเมื่อไหร่แล้วตัวนี้เก่งไหมจะเหมาะกับทีมไหมอะไรเงี้ยก็ติดตามได้จากเ,าเว็บต,ตามติดตามจากทวิตเตอร์ติดตามได้จากเว็บนอกติดตามได้จากนักข่าวต่างประเทศอะไรางี้มากมายนะครับแล้วก็ ในปัจจุบันก็มีหลายๆช่องทางนะครับมีเพจที่เป็นแฟนเชลซีเกิดขึ้นมามากมายที่มาอัปเดตข่าวสารเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะครับอาจจะสังเกตนิดหนึ่งว่าเอ้ยเพจชมรมแฟนบอลเชลซีประเทศไทยของเราทําไมไม่ค่อยได้อัปข่าวนะครับบางช่วงก็เงียบเงียบบางช่วงก็ลังลางไปก็อยากจะบอกว่าเ,เพจของเราเนเป็นชมรมแฟนบอลเชลซีที่จริงๆอยากจะนําเสนอข่าวเกี่ยวกับ การจัดกิจกรรมของแฟนบอลอยากให้แฟนบอลมาพบปะกันอยากให้เนี่ยมีการมิทติ้งดูบอลเตะฟุตบอลอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็จะมีข่าวของเชลซีบ้างอยู่แล้วแหละแต่ว่าหลักๆก,ก็จะมีออฟฟิเชียของเชลอของสมโมสรเชลซีเองที่เป็นภาษาไทยอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วก็ยังมีเพจที่เป็นแฟนบอลชาวไทยที่ตั้งขึ้นมาอีกเยอะแยะมากมายเลยที่มาลงข่าวลงบทความนะครับบางคนก็วิเคราะห์วิจารณ์การเล่น แผนการทำทีมอะไรเงี้ยเยอะแยะมากมายเลยแล้วยิ่งตอนนี้ก็มี youtube มี facebook live นะครับก็มีน้องๆมีเพื่อนๆที่ผมรู้จักหลายๆคนเลยนะก็มาไลฟ์นะครับวิเคราะห์วิจารณ์อ่านข่าววิเคราะห์ข่ขาวละฟังนะครับมีหลายๆคนก็เป็นทั้งสื่อด้วยแล้วก็ทําอาชีพสื่อโดยตรงแล้วก็มามาพูดอะไรวิเคราะห์วิจารณ์อย่างเงี้ยครับถ้าสําหรับคนที่ตามข่าวนะก็ ก็สะดวกดีนะครับฟังข่าวได้ทุกวันเลยแล้วก็มีน้องๆหลายๆคนที่ผมรู้จักเน่ยที่มามิทติ้งนะครับไม่ว่าจะเป็นเน็ตไอดอลเชลซีอะไรก,ก็แล้วแต่หลายๆคนก็มาอัปเดตข่าวสารเชลซีนะครับมีอัปเดตทวิตเตอร์เฟซบ o ๊กแล้วก็มีน้องๆน,น่ารักนะครับหน้าใหม่มาไลฟ์คุยข่าวเกี่ยวกับเชลซีชวนดูบอลน,นะครับแล้วก็น้องผู้หญิงอีกหลายๆคนที่เป็นคอลัมนิสเขียน ข่าวลงในเว็บไซต์หรือเพจชื่อดังต่างๆนะครับก็คือผมก็ติดตามอยู่บ้างก็รู้จักแล้วก็ดีใจที่แฟนบอลเชลซีเนี่ยสามารถรับสื่อได้มากมายหลายช่องทางอย่างนี้นะครับตัวผมเองก็ติดตามทุกๆคนนะครับแต่ว่าไม่ได้ติดตามแบบเจาะลึกถ้าเกิดว่าอย่างเป็นพวกเรื่องข่าวอะไรเงี้ยจะไม่ได้ติดตามอะไรมากมายก็แค่ฟังข่าวรู้ข่าวอ่ะเห็นน้องคนนี้น่ารักดีมาไลฟ์มาคุยเรื่องเชลซีมาก่อนแข่งหลังแข่งอะไรเงี้ยนะครับก็ดีครับก็สนุกสนานดี และตัวผมเองก็เลยหนึ่งคือในเรื่องของการไลฟ์เนี่ยก็แค่อยากมาพูดคุยแต่เราไม่มีข้อมูลพอเราไม่ใช่สายนักข่าวไม่ใช่สายผมไม่ใช่สายข่าวผมไม่ใช่สายวิเคราะห์วิจารณ์ผมไม่ใช่สายเตะบอลแล้วผมเป็นสายอะไร <c oughs> ก็อยากจะพรีเซนต์ให้เพื่อนๆเข้าใจชัดๆว่าผมเป็นแฟนบอลเชลซีสายกิจกรรมผมเรียกตัวเองว่าเป็นแฟนพันธ์แท้เป็นแฟนตัวจริงคนหนึ่งแต่ไม่ได้ว่าเหนือกว่าคนอื่นไม่ได้ยืนหนึ่ง ยืนหนึ่งไหมอันนั้นไม่ตัดสินดีกว่านะครับคือแต่ในมาตรฐานของผมอะ่ะผมคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นสุดยอดแฟนบอลเชลซีคนหนึ่งซึ่งผมคิดว่าไม่ใช่ไม่ใช่เป็นมาตรฐานที่สําหรับไว้ตัดสินทุกคนนะครับเพราะนั้นผมอยากให้ทุกคนเนี่ยมีมาตรฐ,า,ตรฐานในการตัดสินตัวเองนะครับสําหรับผมอะ่ะไม่ไม่ไม่นับว่าใครที่จะมีของสะสมมากกว่าและจะเป็นสุดยอดแฟนบอลน,นะครับ ไม่ได้ตัดสินจากการที่เชียร์มานานกว่าหรือว่ามีข้อมูลอะไรเยอะมากมายอะไรเงี้ยนะครับออ,อย่างสําหรับผมที่เรียกตัวเองว่าเป็นแฟนพันแท้แต่ถ้าหลายคนบอกว่าเฮ้ยพี่ก็ไปแข่งรายการแฟนพันธ์แท้นะครับถ้าเป็นแบบนั้นผมผมคงไม่ไปผมก็คงรู้ตัวว่าผมคงตกรอบแรกอะเพราะว่ามาตรฐานที่เขาเอามาตัดสินแฟนพันธ์แท้นี่ยมันไม่ใช่มาตรฐานของผมนะครับผม ไม่ได้มีความจำดีขนาดที่จำรายละเอียดอะไรที่เป็นข้อมูลลึกๆได้เยอะนะครับแค่ดูบอลแค่ฟุตบอลผ่านไปสองสามอาทิตย์เนี่ยผมก็จำไม่ได้แล้วว่าอาทิตย์นั้นสกอร์เป็นยังไงใครยิงนะครับผมรู้แค่ว่าในช่วงขณะที่ผมดูเชลซีเนี่ยผมมีความสุขและในการเชียร์เนี่ยผมเต็มที่กับทีมนะครับผมทําในสิ่งที่ผมถนัดและในสิ่งที่ผมทําได้ผมทําให้เชลซีเต็มที่ซึ่งเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟัง ทุกอย่างเลยแบบละเอียดยิบตั้งแต่เริ่มเชียร์แล้วตั้งแต่ว่าผมทําอะไรไปบ้างนะครับถึงได้เรียกตัวเองว่าตัวเองเนี่ยเป็นสุดยอดแฟนบอลเชลซีคนหนึ่งหมายความว่าในความคิดผมเนี่ยในประเทศนี้และในโลกนี้เนี่ยมีสุดยอดแฟนบอลเชลซีอยู่หลายคนนะครับรวมบางทีแม้กระทั่งรวมถึงคนที่ฟังอยู่ครับน้องๆน้องๆอ,อ,อาจจะเป็นแฟนบอลหน้าใหม่น้องๆอ,อาจจะไม่ได้มีของสะสมอะไรมากมายนะครับ แต่น้องๆเชียร์ด้วยใจรักนะครับน้องมาดูด้วยความรู้สึกที่มีความสุขนะครับมีพาชชันในการเชียร์ทีมใดทีมหนึ่งนะครับอย่างจริงจังอย่างเต็มที่นะครับน้องก็สามารถตั้งมาตรฐานให้ตัวเองและตัดสินว่าตัวเองเนี่ยเป็นสุดยอดแฟนบอลหรือ,อยังนะครับไม่จําเป็นว่าต้องเป็นทีมเชลซีนะผมหมายความรวมถึงทุกทีมนะครับทุกคนนะครับโอ้นี่ยังไม่ได้เข้าเรื่องจุดกําเนิดเลยคือแบบกล่าวว่าเอจะทําสัก คลิปละ10นาที15นาทีแต่นี่แค่พูดเกินพูดเกินนี่รอไป20นาทีแล้วโอ้ยังไงดีเดี๋ยวมันจะนานเกินไปเดี๋ยวจะไม่มีคนดูเพราะฉนั้นสำหรับวันแรกนะครับสำหรับคลิปนี้ที่ผมตั้งใจว่าจะพูดเรื่องจุดกำเนิดของการมาเชียเชลซี Chelsea, การอะไรต่างๆก็ได้แค่เกินผมไม่อยากให้คลิปนานเกิน20นาทีเพราะฉะนั้นเดี๋ยวสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับ